สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FD Channel คลิปนี้มาพบกับคอนเทนต์ที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักกับนักฟุตบอลหน้าใหม่ในศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกในฤดูกาลใหม่2024ถึง2025ที่ได้เปิดตัวพร้อมโชว์ลวดลายวาดแข้งให้แฟนบอลไทยได้รอชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแข้งหน้าใหม่ไทยลีกกับศูนย์หน้าจากลีกบราซิลที่ทางด้านของทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสริมทัพเข้ามาเพื่อไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงกับทางด้านของคริโกฟอเรสโมราเอสตัวรุกเท้าขวาชาวบราซิลวัย23ปีเจ้าของสูง183เซนติเมตรโดยคริโกโมราเอสนั้นเกิดเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี2000ที่เมืองกาโชเอราโดซูนรัฐริโอแกรนดีโดซูนทางตอนกลางของประเทศบราซิลเจ้าตัวเริ่มก้าวเข้าสู่วงการลูกหนังในขณะที่เขานั้นอายุ17ปีเขาไปเล่นให้กับทีมริโอแกรนเดสในปี2017ในลีกอันดับดิวิชั่น2ของรัฐริโอแกรนดีโดยได้ลงเล่นไปทั้งหมด2นัดก่อนที่ในปีเดียวกันเขาได้ย้ายไปเล่นให้กับทีมชุด U17 ของเกรมิโอเอสปอร์ติโวบราซิลทีมในศึกเซเรบีบราซิลเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจตัวเขานั้นถูกดันขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในปีต่อมาโดยในปี2018คริโกโมราเอสลงสนามให้กับชุดใหญ่ของเกรมิโอไปทั้งหมด2นัดในเกมฟุตบอลลีกของรัฐริโอแกรนดีโดซูนในเกมที่ต้นสังกัดนั้นพบกับทางด้านของเวลาโนโพลิสและทางด้านของโนโวฮามบูโกซึ่งทั้ง2เกมนั้นคริโกลงสนามเป็นตัวสำรองทั้งช่วง5นาทีท้ายทั้ง2เกมเลยก่อนที่หลังจากจบฤดูกาลเขาตัดสินใจย้ายออกจากเกรมิโอไปเซ็นสัญญาร่วมทีมเรดบูลบากาติโนทีม B เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2018โดยการมาเล่นที่นี่นั้นเจ้าตัวไม่ได้โอกาสลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของทีมโดยทันทีและมีโอกาสลงเล่นเพียงแค่ตัวสำรองในกับทีมเยาวชนชุด U20 ของทีมไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นต่อมาในปี2019เจ้าตัวสามารถพิสูจน์ตัวเองได้และก้าวขึ้นไปเป็นตัวหลักของทีมเยาวชนชุด U20 ของสโมสรเรดบูลบากาติโนเขาได้ลงสนามไปมากถึง32นัดทำไป20ประตูรวมทุกรายการและช่วยให้ทีมนั้นคว้ารองแชมป์ในรายการ U20 ซัปโปโรแชมเปี้ยนชิพเพราะกระทำให้ตัวของคิริโกนั้นได้ตำแหน่งรองดัสโมในรายการดังกล่าวได้อีกด้วยก่อนที่ในปี2020คริโกจะได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของทีเรดบูลบากาติโนทีม B โดยลงเล่นในศึกเซเรบีของลีกประจำรัฐเซาเปาโลโดยเจ้าตัวได้ลงเล่นไปทั้งหมด12นัดทำไป4ประตูพร้อมกับพาทีมรอดตกชั้นไปแบบบุดหวิดซึ่งจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขาที่ทำได้ให้กับทีม B นั้นทำให้ในเดือนสิงหาคมปี2020คริโกจะถูกทีมเรดบูลบากาติโนทีมชุดใหญ่ดึงตัวขึ้นสู่ทีมโดยกับทีมชุดใหญ่นั้นคริโกยังเป็นเพียงแข้งดาวรุ่งของทีมโดยมักจะได้ลงเล่นเพียงแค่บางนัดในฐานะตัวสำรองและสลับลงเล่นในทีมชุด U23 บ้างบางนัดโดยกับทีมชุด U23 นั้นเจ้าตัวลงเล่นไปทั้งหมด4นัดทำไป3ประตูในรายการ U23 แชมเปี้ยนชิพของบราซิลส่วนผลงานกับทีมชุดใหญ่นั้นเจ้าตัวเดบิวต์ลงสนามเป็นเกมแรกให้กับทีมในเกมเซเรียอาบราซิลที่เรดบูลบุกไปแพ้โฟตาเลซ่าไปแบบยับเยินด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ซึ่งเกมนั้นตัวของคริโกได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและลงเล่นเต็มเกม90นาทีด้วยแต่พอโอกาสมาแล้วเขาไม่สามารถฉกฉวยโอกาสตรงนั้นได้เขาเลยต้องตกเป็นตัวสำรองให้ปีนั้นซับเป็นส่วนใหญ่โดยเขานั้นลงเล่นไปเพียงแค่5นัดเท่านั้นทำประตูและแอสซิสต์ไม่ได้เลยแต่การเบียดลงเล่นให้กับทีมในระดับเซเรียอาบราซิลทั้งที่เขานั้นอายุเพียงแค่20ปีกับทีมที่มีนักเตะที่มีประสบการณ์เคยค้าแข่งในยุโรปอยู่หลายคนไล่ไปตั้งแต่ทางด้านของเอดิมาอดีตแบ็กบาก้ากับเวโรนาวิตินโยกองกลางและปีกดาวรุ่งอดีตเยาวชนลามาเซียของบาร์เซโลนาลูคัสอีวาเกริสตาอดีตกองกลางของนองและอูดิเนเซรวมถึงทางด้านของลิคาโดลิวเลอร์อดีตกองกลางบราก้านั่นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆของตัวคริโกแล้วต่อมาในปี2021เจ้าตัวยังคงอยู่กับทีเรดบูลเหมือนเดิมซึ่งเขานั้นในซีซั่นนี้ได้โอกาสลงสนามมากขึ้นแต่ก็ยังคงต้องตกเป็นตัวสำรองเป็นหลักและตัวของคริโกนั้นสามารถทำประตูแรกในชีวิตการค้าแข่งกับทีมชุดใหญ่ได้ด้วยในเกมเซเรียอาบราซิลที่ต้นสังกัดนั้นบุกไปเอาชนะฟาเมนโกไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ซึ่งในเกมนั้นคริโกลงมาเป็นตัวสำรองนาทีที่84พร้อมกับซันโวประตูชัยให้กับทีมในนาทีที่90ของเกมสรุปในซีซั่นนั้นคริโกลงสนามให้กับเรดบูลไปทั้งหมด7นัดทำไป2ประตูและเจ้าตัวได้โอกาสลงสนามให้กับทีมชุด U23 ของเรดบูลไป1นัดทำไป2ประตูด้วยกันจากการที่ตัวของคริโกนั้นเป็น
ไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรทำให้ในครึ่งปีหลังของปี2021คริกก็ถูกส่งตัวไปให้กับอเมริกามิเนโรทีมในซีเรียบีบราซิลยืมตัวไปใช้งานแต่ว่าการย้ายมาที่นี่นั้นเขาได้โอกาสลงสนามในช่วงแรกๆที่ย้ายมาแต่ช่วงท้ายซีซั่นเขาแทบไม่ได้โอกาสลงสนามเลยเขาลงสนามไปทั้งหมด5นัดเท่านั้นก่อนที่จะหมดสัญญายืมตัวกับทีมและกับเรดบูลต้นสังกัดที่แท้จริงต่อมาในปี2022ตัวของคริกก็ยังไม่สามารถเบียดขึ้นทีมชุดใหญ่ของเรดบูลบากาติโน่แบบเต็มตัวได้ทำให้เขานั้นต้องถูกส่งไปยืมตัวอีกครั้งหนึ่งโดยเขานั้นไปอยู่กับทางด้านของเกรมิโอโนโวริสติโนทีมในซีเรียบีบราซิลกลับมาเล่นที่นี่ตัวของคริกเป็นแค่ตัวแบ็กอัพของทีมเขามักจะต้องออกสตาร์ทเป็นแค่ตัวสำรองและรอโอกาสอยู่ข้างสนามซะเป็นส่วนใหญ่ทำให้เขานั้นลงสนามเพียงแค่9นัดทำไป1ประตูเท่านั้นก่อนที่ในครึ่งซีซั่นหลังคริกที่ต้องการลงสนามอย่างสม่ำเสมอมากกว่าที่เป็นอยู่ตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับทีมอิตูโนทีมในซีเรียบีบราซิลดึงตัวไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลซึ่งการมาเล่นที่นี่สถานะของคริกก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เขาย้ายมาเลยส่วนใหญ่เขามักจะเป็นตัวสำรองเปลี่ยนเกมซะมากกว่าแต่ก็มีโอกาสลงสนามค่อนข้างต่อเนื่องพอสมควรในฐานะตัวสำรองโดยเขาลงสนามไปทั้งหมด17นัดทำเป็น1แอสซิสต์ต่อมาในปี2023คริกที่ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามลงเป็นตัวจริงมากนักได้ตัดสินใจไปเล่นในลีกที่มีเลเวลต่ำกว่าเดิมเพื่อหวังจะโชว์ฟอร์มเก่งได้อย่างสม่ำเสมอเขาถูกส่งยืมตัวอีกครั้งหนึ่งไปให้กับทีมอินเตอร์เดลิไมล่าทีมจากเซเรดีบราซิลยืมตัวไปใช้งานโดยเจ้าตัวได้โอกาสลงสนามไปทั้งหมด12นัดทำประตูและแอสซิสต์ไม่ได้เลยในครึ่งฤดูกาลแรกของซีซั่นก่อนที่ในช่วงครึ่งปีหลังคริกจะหมดสัญญากับต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างเรดบูลบากาติโน่ทำให้ตัวของเขานั้นต้องหาต้นสังกัดใหม่ลงเล่นโดยเขาเลือกที่จะย้ายไปเซ็นสัญญากับทีมโปรตุเกสทีมที่เล่นอยู่ในลีกสูงสุดประจำรัฐเซาเปาโลซึ่งการมาเล่นที่นี่ทำให้เจ้าตัวนั้นเป็นตัวของตัวเองเขาได้โชว์ศักยภาพออกมาให้เห็นและสามารถงัดฟอร์มเก่งให้ไปที่ประจักษ์สายตาแฟนบอลได้โดยเจ้าตัวลงสนามในครึ่งปีหลังของฤดูกาล2023ไปทั้งหมด12นัดทำไป7ประตูและสามารถพาทีมคว้าแชมป์โคปาปาลิสตาหรือแชมป์ประจำรัฐเซาเปาโลในปี2023ไปครองได้สำเร็จอีกด้วยโดยเจ้าตัวสามารถครองตำแหน่งรองดาวสัปโวในรายการนี้ได้อีกด้วยต่อมาในซีซั่นล่าสุดในปี2024เจ้าตัวยังคงเล่นให้กับทางด้านของปาตุเกซ่าต่อเนื่องโดยเขานั้นกลับมีฟอร์มการเล่นที่ดรอปลงไปเขาลดสนามไปเพียงแค่8นัดทำประตูหรือแอสซิสต์ไม่ได้เลยก่อนที่ในช่วงกลางปี2024ตัวของคริกจะตัดสินใจอำลาทีมและจากประเทศบราซิลบ้านเกิดของเขาโดยทำอาหารความท้าทายใหม่ที่ทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกในชีวิตบินมาค้าแข่งที่ประเทศไทยมาเซ็นสัญญาร่วมทีมบัสซาเซฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพื่อไล่ล่าความสำเร็จภายในประเทศและภายนอกประเทศในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นจุดเด่นของคริกโบราเอสนั้นเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าที่สามารถเล่นกองหน้าตัวต่ำได้เขามีจุดเด่นที่ลูกกากาดที่แม้ส่วนสูงจะไม่มากนักแต่ก็สามารถเทคตัวได้สูงพอๆกับกองหลังที่มีรูปร่างใหญ่กว่าการเคลื่อนที่เวลาไม่มีบอลหรือวิดเอาท์บอลเขาทำได้ดีมากๆเขามีความเยือกเย็นในการจบสกอร์โดยเฉพาะการยิงจุดโทษเขามีทักษะการเล่นกับบอลและการเลี้ยงบอลที่ดีตามสไตล์ฉบับแซมบ้าและเขายังมีทั้งความเร็วและความคล่องตัวและความแข็งแกร่งที่สามารถทำลายเกมรับคู่ต่อสู้ให้พังพินาศได้ส่วนผลงานความสำเร็จของคริกโมราเอสนั้นในเกมระดับสโมสรเขาพาทีมโปรตุเกสคว้าแชมป์โคปาปาลิสตาหรือแชมป์ประจำรัฐซาโปโรในฤดูกาล2023และทั้งหมดนี้ก็คือโปรไฟล์หน้าเตะหน้าใหม่ไทยลีกยานธนาของคริกโมราเอสก่อนหน้าชาวบราซิลคนใหม่ของทัพปัสสาเซฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมในคลิปหน้าผมจะมาแนะนำหน้าเตะคนไหนสามารถติดตามกันได้ใน EP หน้าเลยนะครับผมเพื่อนๆคนเห็นอย่างไรหรืออยากจะรู้ประวัติของใครก็พิมพ์มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ